่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติโดยละเอียดเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเจ้าคุณพระสินีนาถเกิดเมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2528ณตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านชื่อเมื่อแรกเกิดคือเนรมนอุ่นพรมภายหลังชื่อสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์เป็นธิดาของวิรัตอุ่นพรมกับปราณีอุ่นพรมเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมที่จังหวัดน่านระดับปริญญาตรีได้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41จนจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2551แล้วได้เข้าทำงานเป็นพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลกองทัพบกจนต่อมาในวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2555เจ้าคุณพระสินีนาถได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ที่ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานงานศิลปาชีพ904ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนักโครงการในพระองค์และการพระราชกุศลกองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังจนในเวลาต่อมาวันที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2557เจ้าคุณพระสินีนาถได้เป็นเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสงานพระราชกุศลและพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ฝ่ายราชเลขานุการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักพระราชวังและภาพเหตุการณ์ที่ทำให้ประทับใจประชาชนโดยทั่วไปคือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26ตุลาคมปีพุทธศักราช2560เจ้าคุณพระสินีนาถได้เข้าร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศในฐานะผู้บังคับแถวแซงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศและออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหารด้วยเสียงที่เฉียบขาดคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จขบวนพระบรมราชสรีรังคารณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2560และตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยที่พระบาทสมเด็จพระประเมรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามที่ได้มีจารึกลงในพระสุพรรณบัตรซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุด
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมปช.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎมวม.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐมจุลจอมเกล้าปจ.เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10วปร.1เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้น2ทวีตียาภรณ์ช้างเผือกทช.รวมถึงเข็มราชวัลลบทองคำลงยาและเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2562เจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีได้ปฏิบัติภารกิจครั้งแรกภายหลังการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าคุณพระโดยเข้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนาวาราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและเมื่อวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีเป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจและสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวประวัติโดยละเอียดของพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีซึ่งมีชื่อโดยลำลองว่าคุณก้อยดำรงตำแหน่งนายทหารบกหญิงชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และยังเป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจและพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีถือได้ว่าเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นที่ตำแหน่งเจ้าคุณพระในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ